ดราม่าถล่มพุดเดิ้ลไก่คิง3พิธีกรขอโทษไม่มีเจตนาร้ายเป๊กยอมรับผิดอัดคลิปขอโทษแล้วพุดเดิ้ลไก่คิง3พิธีกรรายการดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวแหกโค้งพุ่งปรี๊ดดราม่าถล่มยันไม่มีเจตนาร้ายเป๊กผลิตโชคเตรียมไปขอโทษด้วยตัวเองจากกรณีดราม่าถล่มพิธีกรดังชั่วข้ามคืนทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวแหกโค้งพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์จากที่ในรายการมีการพูดพาดพิงถึงการสัญญกรรมนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคล่าสุดพุดเดิ้ลปาจารีณ นครพร้อมด้วยไก่สมพลและคิงพีรวัตรทั้ง3พิธีกรรายการออกมาอัดคลิปขอโทษนักร้องหนุ่มโดยอินสตาแกรมพุดเดิ้ลโพสต์คลิปพร้อมข้อความและแท็กอินสตาแกรมเป๊กด้วยว่าขอโทษน้องเป๊กผลิตโชคจากใจจริงและขอโทษแฟนคลับทุกคนนะคะเรา3คนเสียใจสำนึกผิดและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะแอดเพ็กแปลิตโดยในคลิปพิธีกรออกมาขอโทษด้วยสีหน้าสลดโดยคิงพีรวัตรกล่าวว่าเรา3คนพิธีกรข่าวแหกโค้งอยากจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการเพราะวันนี้เราได้พูดถึงพี่เป๊กผลิตโชคในทางที่ไม่เหมาะสมอยากมาขอโทษจากใจจริงด้านไก่สมพลกล่าวว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆมีแต่คำว่าขอโทษและสำนึกผิดและยอมรับผิดจากประสบการณ์และอายุของพวกเราในการทำงานก็ไม่น้อยแต่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นรายอมรับผิดขอโทษแต่อยากบอกว่าเราไม่มีเจตนาไม่มีสิ่งที่จะคิดร้ายน้องเลยเรารักและชื่นชมเข้าใจว่าน้องมาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้ง่ายขอย้ำว่าเราไม่มีเจตนาจะบูลลี่น้องขณะที่พุดเดิ้ลกล่าวว่าเรา3คนเสียใจสิ่งที่เราทำได้คือรีบโทรไปหาน้องเป๊กแต่ว่าตอนนี้น้องเป๊กอยู่ต่างประเทศเราเลยฝากคำขอโทษไปทางผู้จัดการส่วนตัวก่อนแต่เรายืนยันว่าเราจะพยายามหาโอกาสไปเจอน้องเป๊กเองและจะขอโทษน้องเป๊กด้วยตัวเองอีกครั้งโดยไก่ยังบอกด้วยว่าพวกไรอมรับผิดและสำนึกผิดจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโดยทั้ง3พิธีกรได้กล่าวขอโทษและยกมือไหว้อีกครั้งโดยกรณีดราม่าข่าวแหกโค้งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์หลังในรายการมีการเปิดคลิปของนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคที่ได้ส่งกำลังใจให้กับนักตบสาวชาวไทยที่เตรียมสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022กับเกาหลีใต้ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียแต่หลังจากจบคลิปตัดเข้าเบรกโฆษณามีเสียงพิธีกรรายการ2คนคาดว่าน่าจะลืมปิดไม้ได้พูดถึงเป๊กผลิตโชคโดยพิธีกรชายพูดว่าก่อนหน้านี้หน้าขาวหลอกกว่านี้นะด้านพิธีกรหญิงพูดว่าก็ใช่ไงก็คือทำเยอะเกินไปแล้วไงต่อมาทางรายการได้ลบไลฟ์ทิ้งแต่มีคนอัดคลิปช่วงนี้ไว้ได้และนำมาโพสต์ในทวิตเตอร์ทำให้เกิดประเด็นร้อนขึ้นทันทีพิธาหน้าแดงหลังถูกถามสัมพันธ์แอปดาราสาวชื่อดังพิธาหน้าแดงหลังถูกผู้สื่อข่าวแซวความสัมพันธ์กับแอปทักษอรดาราสาวชื่อดังเจ้าตัวแอบเขินก่อนกล่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นเมื่อเวลา 9:25 นวันที่23มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญดาราชื่อดังหลังถูกผู้สื่อข่าวแซวโดยนายพิธาแอบเขินและกล่าวเพียงว่าไม่มีโสดสนิทผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายพิธาเคยตกเป็นข่าวซุ่มคุยกับแอปทักษอรดาราสาวชื่อดังโดยนายพิธาก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักและเพื่อนกันมีการปรึกษากันเรื่องโรงเรียนลูกเนื่องจากถึงวัยที่ลูกสาวของทั้งคู่จะเข้าเรียนThank you.
ต้งทูพีเร่งปั๊มเงินทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเล็งจัดงานแต่งกลางปลายปีหน้าต้งทูพีพิทวัตรพฤกษกิจนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมงานค่ายเพลงน้องใหม่ JJM Partyเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่าย DONUTCHA ที่บีมทองหล่อ72คอร์ดหยาดและได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตอนนี้งานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเริ่มกลับมาและเตรียมตัวออกผลงานอัลบั้มใหม่และเรื่องการเตรียมงานแต่งกับแฟนสาวปรางกนรันวงศ์ขจรไกลรวมถึงเรื่องที่ให้กำลังใจสาวจิรายุทธพโลประการหรือยูบอยทีเจแรปเปอร์รุ่นน้องที่กำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อังกฤษมาเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ไปทัวร์ที่อเมริกามารอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งไปที่ลอนดอนครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปคอนเสิร์ตที่ลอนดอนสนุกมากๆเราไปเล่นเป็นฮอนใหญ่เลยไปกับพี่ขันไทเทเนียมแล้วก็พี่แบงค์วงแคลททั้งทีมเลยสนุกมากๆประทับใจมากๆอยากกลับไปอีกไม่ได้มีฟิลไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศนานแล้วใช่ไหมใช่ครับล่าสุดก็ธันวาคมปีที่แล้วที่ไปนิวยอร์กกับ LA มาอันนี้ก็เหมือนครึ่งปีพอดีเดือน6ก็กลับมามีพลังและกำลังจะออกอัลบั้มใหม่ด้วยเหมือนกับได้พลังเต็มที่คิวคอนเสิร์ตเยอะไหมตอนนี้พอเริ่มเปิดประเทศเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเจอศิลปินไทยก็จะมีไปเยอรมันกับสวีเดนอีกก็ดีครับไม่เคยไปก็โชคดีถามว่าคิวแน่นไหมก็มากกว่านี้ก็ได้ครับหัวเราะยังได้อยู่รีบปั๊มเงินผ่อนบ้านครับอัลบั้มใหม่เป็นแนวไหนยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่กับไทเทเนียมนะครับอย่างที่รู้กันแล้วก็ค่าย XOFLOW SoFlow เดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีศิลปินรับเชิญในอัลบั้มเพียบไม่ได้ออกอัลบั้มมา 2-3 ปีก็ใช้เวลาโควิดที่ผ่านมาแบบตั้งใจทำมากมากก็ตื่นเต้นมากอยากให้มันเป็นเรื่องราวเป็นอัลบั้มเลยไม่อยากให้มันเป็นซิงเกิลฝากโปรโมทด้วยอัลบั้มนี้จะมีเพลงที่แต่งให้ปรางอีกไหมจริงๆมีเพลงที่ปรางร้องด้วยที่ออกไปช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยครับแล้วก็มีเพลงใหม่10กว่าเพลงเลยน่าจะปล่อยอีก2เดือนครับถามว่าพอจะบอกได้ไหมว่ามีศิลปินคนไหนบ้างก็แน่นอนว่ามีปรางพี่ขันไทเทเนียมมันเยอะมากแล้วก็มีคนนี้ที่ต้องเซอร์ไพรส์มากๆเขาบอกว่าเขาจะทำแต่ตอนนี้เขายังไม่ตอบอีเมลยังยุ่งอยู่เป็นศิลปินไทยที่ทุกคนรักและชอบถึงขั้นพ่อแม่พวกเราก็ต้องชอบเป็นรุ่นใหญ่มากครับเขาบอกว่าเขาอยากจะทำเขาชอบพี่เขาน่าจะดูอยู่หัวเราะก็ฝากครับพี่เขาเป็นศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคนหนึ่งรอคอนเฟิร์มเพราะเราก็ไม่กล้าตามเขามากถ้าพี่เขาตอบเมื่อไหร่อัลบั้มเสร็จเลยแล้วตอนนี้เลิกแต่งงานได้หรือยังเดี๋ยวต้องรอดูปีหน้าครับจะเป็นปีต่อปีอาจารย์แนะนำว่าให้รอปีหน้าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วจริงๆปีนี้เรากะว่าทำงานเต็มที่ด้วยไม่ได้ทำงานมาตั้งหลายปีก็เอนจอยกับการทำงานคิดถึงการทำงานทั้งคู่มองไว้เป็นช่วงไหนก็สิ้นปีหน้าก็น่าจะดีครับเพราะจริงๆยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวอะไรเลยแต่เรื่องเงินแต่งงานก็พยายามเก็บหอมรอมริบไว้เรื่อยๆอยู่แล้วครับส่วนตัวเรามีความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดีไหมจริงๆก็เชื่อนะครับเชื่อเรื่องพวกนี้ทั้งทามมิ่งเวลาโอกาสสถานที่หรือฤดูไหนหน้าฝนหน้าร้อนมันเกี่ยวกับให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปด้วยดีเริ่มเตรียมตัวเบื้องต้นหรือยังก็คร่าวๆลอยๆฟุ้งๆไว้ครับยังไม่ถึงทีมเลยแค่คร่าวๆไว้ก็อาจจะจัดที่ภูเก็ตฟิลริมทะเลแต่ก็กลัวร้อนด้วยน่าจะต้องจัดที่กรุงเทพด้วยภูเก็ตด้วยครับมีงานแต่งงานในฝันไหมจริงๆยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยช่วงนี้งานแต่งก็กลับมาจัดกันเยอะแล้วเราก็พยายามดูว่างานนี้สวยๆ ส่วนใหญ่ให้เขาตัดสินใจครับหลายคู่จะมีทะเลาะกันตอนเตรียมงานเรามีบ้างหรือยังผ
ผมก็เลยยังไม่เตรียมไงครับหัวเราะล้อเล่นๆจริงๆก็น่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดครับหาทีมที่เขามืออาชีพอยู่แล้วส่วนตัวเราสนิทกับยัวบอยทีเจไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็ร่วมงานกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแต่ไม่ขนาดที่แบบไปแฮงเอาท์กันแต่ว่าดีต่อกันครับรักน้องเราได้เห็นข่าวเขาไหมเห็นครับก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราไม่ทราบเราไม่รู้เรามองไม่ออกก็คิดว่าเราควรต้องมีความเมตตาต่อกันมากกว่านี้เราไม่รู้ว่าใครเจออะไรมาผมว่าตอนนี้ทุกคนให้กำลังใจเขาแน่นอนรักน้องอยู่แล้วครับThank you.